ำชับและเร่งรัดอย่างจริงจังเลยนะคะสำหรับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะบอกเลยบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องเร่งดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามเป้าหมายให้แล้วเสร็จไม่ให้มีการล่าช้านะคะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนก่อนการเลือกตั้งก็มอบหมายกระทรวงคมนาคมหลายเรื่องค่ะเรื่องโครงการ Thailand Riviera ตามนโยบายรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคใต้นี่ก็เร่งเหมือนกันนะคะเร่งการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าโครงการต่างๆต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอครม.ภายในปีนี้นะคะส่วนกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ดำเนินโครงการตามแผนงานทั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าสถานีขนส่งสินค้าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนทออทอเนี่ยได้รับ4สนามบินประกอบด้วยท่าอากาศยานสกลนครอุดรธานีชุมพรแม่สอดไปบริหารจัดการนะคะโดยต้องเร่งรัดออกเอกสารประกวดราคาให้ได้ภายในปีนี้นะคะก็หลายเรื่องเอาทั้งหมดนี่คือคุณสมคิดก็จะรีบประมูลภายในปีนี้ก่อนเลือกตั้งใช่มั้ยคือ1เนี่ยเป็นผลงานทิ้งทวนไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐอะไรนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวจริงๆค่ะ2รีบประมูลเพราะว่าเดี๋ยวนักการเมืองขี้โกงจะเข้ามาเหรอรัฐบาลนี้ไม่โกงหรือว่า3รีบทำซะในช่วงที่มันแบบคล้ายๆกับว่ารัฐบาลที่มีอำนาจเต็มแล้วก็มีม.14ไม่ต้องมีพระอะไรอ่ะมันไม่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ถูกท้านไม่ถูกท้วงไม่ถูกอะไรแบบโต้แย้งเยอะถ้ามองในแง่ดีเขาก็ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีเพราะว่ามีโครงสร้างการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีหรือเปล่าคือมันไม่รู้สิฮะมันเหมือนกับว่าไอ้ที่ทำกันเนี่ย มันเหมือนกับผลงานลวงตาในแง่ของทั่วทีไม่ใช่ว่ารัฐบาลต้องการหลอกลวงตาเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆกับว่าคือเราสามารถทำอะไรได้ในยุคนี้ที่มันแบบรัฐบาลมีอำนาจอย่างนี้และเข้มแข็งอย่างนี้เสร็จแล้วมันไม่ยั่งยืนตรงที่ว่าพอเราเข้าไปสู่รัฐบาลที่แบบพอมันอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญใช้เต็มแล้วอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเจออะไรที่มันแบบมันมีติดขัดมาแล้วเห็นไหมที่บอกว่าวันก่อนที่บอกว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังจะทำให้ทำรถไฟฟ้าก็ไม่ได้รถไฟฟ้าทางคู่อันนั้นผมว่าเข้าใจว่าอันนั้นคือข้อสำคัญที่สุดเข้าใจไหมฮะคือพอเวลาที่กลไกมันเข้าไปสู่ระบบปกติเนี่ยโอ้โหทำอะไรก็จะลำบากไปหมดอนุมัติอะไรก็จะยุ่งไปหมดคือมันแบบว่าข้อหนึ่งก็จะอ้างว่าเดี๋ยวมันมีฝ่ายค้านเดี๋ยวมันมีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือการวางกับดักทางกฎหมายต่างๆไว้เยอะเกินการวางกรอบแล้วไว้เยอะเกินในขณะที่ตอนนี้รัฐบาลนี่ทำได้4ปีนี้ทำได้หมดทุกอย่างนะฮะคือถูกใจคนไงผมก็ถูกใจได้บางเรื่องอย่างเช่นการที่มันแก้ปัญหาได้เร็วด้วยแบบคล้ายๆว่ามีอำนาจทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันดีไงแต่ว่าเราไม่ได้คิดเลยว่าโอ้ยไอสิ่งที่วางไว้พันธนาการในภายภาคหน้าเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเวลาลงทุนกันไปมีนักลงทุนมาเนี่ยมันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยเพราะรองนายกเองก็บอกว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศเติบโตได้ดีมาจากโครงการของกระทรวงคมนาคมคือสิ่งที่ผมพูดก็คือเพราะว่าผมคิดว่าพอเวลาที่มันเข้าไปสู่กลไกระบบปกติแล้วเราก็จะมีอะไรแบบเดี๋ยวนะทำถนนลูกรังให้เสร็จก่อนไหมอะไรเหมือนคือมันจะเจออะไรแบบนี้ครับคือผลในเชิงอุดมการณ์ในระยะยาวมันจะทำให้ปลูกฝังหรือกล่อมเกลาให้คนไทยเห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีประสิทธิภาพไม่มีน้ำยาทำอะไรก็ไม่สำเร็จสู้รัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้รัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจัดการได้ทุกอย่างอยากทำรถไฟความเร็วสูงก็ได้ทำอยากให้เกย์เลสเบี้ยนได้แต่งงานกันก็ได้อยากมีพรบชีวิตคู่คนเพศเดียวกันก็ได้ทำจะให้กัญชาถูกกฎหมายก็ทำได้เลยเราก็จะรู้ว่าโอ้รัฐบาลแบบนี้มันดีจังเลยไม่ต้องเลือกตั้งหรอกรัฐบาลเลือกตั้งมันไม่มีน้ำยาทำอะไรไม่สำเร็จเลยค่ะคิดว่าผลเชิงอุดมการณ์ระยะยาวที่น่าเป็นห่วงเป็นเรื่องนี้ค่ะสลิดน้อยไงฮะสมัยยุคสลิดเราก็ชอบเงี้ยคนอุ้ยพ่อผมเนี่ยสมัยก่อนจนแกก่อนเกษียณชอบสลิดอยู่เลยชอบความเบ็ดเสร็จชอบคนชอบแบบนี้ค่ะ